อนนั่งละให้เป็นผู้นำรายการบ้างไหมอ่ะบางคนจะดูมากไม่มีฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับเบาไปกูอะไม่มี energy ไงตอนเนี้ยขอดมยาดมกับนะอยากจะเขาไม่มี energy ขนาดนั้นค่ะสวัสดีค่ะพวกเรามินิเดินเพนอยู่ที่สนามบินดอนเมืองค่ะสวนภูมิดอนเมืองดูจากชื่อคลิปแล้วก็รู้ว่าเราจะไปกันที่ยโสธรไม่ใช่ค่ะบุกยาเราจะไปที่โอซาก้าค่ะแล้วคือแต่ตอนนั้นมีต้องมนคนเดียวทุกคนก็อาจจะแบบเบื่อที่จะทนดูหน้าต้องมนรอบนี้ต้องมนก็เลยพาเพื่อนมีเดือนเพนมาแบบครบฟูลทีมมากค่ะทีมเรามันดีมากค่ะเริ่มจากบูมแรงค่ะคนที่สองอีแฟงค่ะที่ทุกคนเรียกร้องแล้วก็นี่ต้องมนค่ะเคจิกสิงคโปร์ค่ะแล้วก็นัดจากทิปสิงคโปร์แบทเมจิกค่ะสภาพเหมือนตอนนี้คือเหมือนนั่งรอรถทัวร์ช่วงสงกรานต์ใช่เพราะว่าเราอะรีบมาก็ไม่จริงว่าคนจะรีบมาถูกมาแต่ว่าอีประตูเกตมันไม่เปิดเราเลยต้องมานั่งรอตรงนี้เฮ้ยแต่เราเกือบไม่ได้ขึ้นปะเราไฟเราเกือบเยอะเลยปะเมื่อวานเนี่ยตอนที่เราแลกเงินอะวันนี้วันที่30เราบินวันที่31พฤษภาค่ะแล้วก็เมื่อวานที่30อะตอนต้องไปแลกเงินอะบูมก็ส่งเหมือนเป็นประกาศจากนกสกูลมาในกลุ่มว่าเที่ยวบินเดือนมิถุนายนจนถึงกรกฎาคมปะยกเลิกทุกคนก็แบบมึงโทรแล้วเราจะได้ไปไหมจะได้ไปไหมเหมือนนัดแล้วจะโทรแล้วรอสายนานมากจนได้คอนเฟิร์มว่าทริปเรายังมีอยู่แล้วตอนเราจองค่ะกับเราเป็นสกู๊ตค่ะไม่ใช่นกสกู๊ตสกู๊ตกับนกสกู๊ตคือคนละอย่างกันนะคะทริปนี้เกิดขึ้นได้เพราะว่าต้องมันอยากไปงานเซเลอร์มูนเพราะตอนนี้ต้องมันบอกว่าบังคับให้ทุกคนอ่ะจะต้องซื้ออะไรของนางอ่ะแล้วก็บังคับใช่บังคับเพื่อนให้ไปจริงๆอยากให้เห็นกระเป๋ามากเลยอ่ะแต่จริงๆแฟนไม่ควรจะพูดอะไรเพราะว่าแฟนอ่ะคุยโทรศัพท์ตลอดเวลาคุยโทรศัพท์เล่นโทรศัพท์เป็นคนที่มือไม่เคยวางจากโทรศัพท์เลยแต่ว่าไม่เคยตอบกรุ๊ปไลน์เขาประชุมอะไรกันไม่มาไม่ตอบโคราชบ้างคุยโคราชโคราชไม่มีสัญญาณหรอโทรศัพท์อ่ะฮะส่วนนัดเล่นแต่เกมกูงงเราบินกันตอน5 ทุ่มครึ่งค่ะจะถึงโอซาก้าวันที่1 มิถุนายนตอน7 โมงค่ะเราดูค่ะพรุ่งนี้จะไปเที่ยวไหนกันขึ้นเครื่องแล้วค่ะร้อนสุดๆด่าดีกว่าด่าพี่นัทเล่นแล้วเล่นใส่ชุดแล้วของมึงนะสวยออกทำไมสวยหมุนตัวพูดเชิญค่ะแค่พูดเชิญค่ะมันได้คุยสวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ท่าอากาศยานคันไซนะคะลงเครื่องเมื่อกี้สดๆร้อนๆนะคะตอนนี้เวลา7 โมง 9 นาทีค่ะเดี๋ยวภารกิจวันแรกเราจะต้องหาบ้านให้เจอแล้วก็เข้าเมืองค่ะพี่เชฟปวดขี้มากป้าเหรอไม่กล้าเข้าข้างบนหรอเออบูมอันนี้มันแบบไม่สะใจออกมาจากอิมิเกชันแล้วค่ะเราจะไปที่เคาน์เตอร์ของดันไกค่ะเพื่อซื้อตั๋วไคยูคังอะควาเรียมค่ะเขาเรียกว่าไคยูคังพาสค่ะจะเป็นตั๋วรถไฟเข้าเมืองแล้วก็เป็นรวมเข้าสวนน้ำอะควาเรียมด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปซื้อพร้อมๆกันเลยก็บอกว่ามันจะร้อนแต่พอเราเดินออกมาปุ๊บเอ้าเย็นกว่าข้างในว่ะจออ่ะพิมพ์ไปในกรุ๊ปแบบเตือนทุกคนว่าเวลาเราไปเที่ยวด้วยกันอ่ะให้ทุกคนแบบพกแต่ความสดใสไปนะอย่าพกความเที่ยวกราดไปอะไรอย่างเงี้ยแบบไม่อยากให้ทริปมันดูแบบคนที่เที่ยวกราดที่เออเนี่ยคืองานเมื่อกี้ไล่กูไปเข้าห้องน้ำบอกว่า
ไปเข้าสิเดี๋ยวก็ช้าอีกอย่างเงี้ยแบบเอ้างงมากเรานะครับมาซื้อนี่ค่ะโอซาก้าคายูกังพาสนันไกค่ะสำหรับนั่งรถไฟนันไกนั่งเข้าเมืองค่ะก็นั่งรถไฟในเมืองได้1วันแล้วก็รวมกับบัตรเข้าอควาเรียมคายูกังด้วยค่ะราคา 3,100 เยนทุกคนขย่าหน่อยครับ1 2 3แฟนขย่าเบามากเลยอ่ะคนอื่นเขาขย่าแค่อย่างงี้แฟนน่ารักมากเลยอ่ะเงี้ยวเงี้ยวฉันตอนมาโตเกียวค่ะตอนมาโตเกียวอ่ะทำไมเป่าหนักแบบหนักมากแบบจะตายอ่ะและหลงเลิกทำไปถ่ายใช่ป่ะเพราะที่มึงหลับตลอดทางเฮ้ยกูไม่ได้หลับเลยมึงหลับหิวปะหิวตาอ่ะพูดไม่หยุดเลยอ่ะเวลาทางนอนน้อยเลยชอบเป็นแบบจะมาต้องมาก่อกวนคนอื่นนางเดินนางไม่ดูแผนที่เลยอ่ะนางเคยมาแล้วคือแกตอนอยู่บนอันนั้นที่บอกอ่ะชี้นั่นชี้นี่ให้ดูว่าเนี่ยกูเคยมาอันนี้กับอันนี้คนนี้อะไรเงี้ยมีคนนี้คนนั้นด้วยเหรอให้ไปย้อนดูได้เลยตอนที่นางมาโอซาก้าครั้งที่แล้วที่นางทำรีวิวไว้แล้วไปจับผิดว่านางมากับใครทำไมถึงเลือกที่พักตรงนี้ก็คือเรานั่งนานไกลอ่ะมันลงตรงนี้ได้พอดีแล้วมันก็ใกล้กับสถานที่เที่ยวต่างๆด้วยค่ะใกล้โดทอมโบริใกล้ยูนิเวอร์แซลใกล้เทนโนจิตอนนี้เราเดินไม่เอาเขามาตอนนี้ตอนนั้นนะคะเราเดินมาไกลสุดหน้าป่าเขียวมาประมาณ10นาทีค่ะเราเจอบ้านแล้วค่ะทีเฮาส์นะคะน่ารักปะตื่นตื่นอันนี้จาก Airbnb ราคาเท่าไหร่นะครับคืนละ 3,500 ต่อคืนคืนใช่ปะใช่มีละ10คนโอ้โหแล้วในนี้มีคนอื่นปนปะอีก4คนเป็นใครอ่ะอะไรทำไมเป็นอะไรเป็นอะไรมันบอกว่าให้กูเดี๋ยวรอข้างนอกหน่อยอย่างเงี้ยแบบทำอะไรตอนนี้ 9:24 ของ10โมงออกนะครับทุกคนทำเวลาคนเราต้องตรงนะใช่กูนอนเดียวกูนอนหลับโอ้ยน่ารักมากน่ารักมากน่ารักอะน่ารักเพราะไม่มีที่นอนถ้าครูในตู้เลยเขาเก็บไว้เป็นระเบียบต้องเขากองเป็นแบบนั่นนี่คืออะไรจะไปห้องกระถางคาอุ้ยกูจะหล่นไหมอ่ะอุ้ยฉันนอนนี้ดีกว่าจะมีคนนึงได้นอนเตียงเดียวคนเดียวเตียงคู่คนเดียวฉันนอนข้างบนได้กูเห็นสลับมึงไหนนอนเตียงใหญ่ใจคนเล็กกูดีกว่าเพราะว่ากูอ่ะฉันนอนข้างบนจะโกรนอันนี้นะเราจะพามาชมที่พักของเราเป็นบ้านหลังเล็กๆน่ารักน่ารักตรงนี้ก็จะเป็นครัวนะครับเอาไว้ทำกับข้าวตอนเช้ามีเตาแล้วดูนี่ดิใหม่อยู่เลยอ่ะซึ่งถามว่าใครจะตื่นมาทำไม่มีไม่พออุ้ยขบวนห้องเก็บของนะครับเอาไว้ทำเก็บอุปกรณ์ทำความสะอาดบ้านแล้วก็มีพวกเนี้ยไม้แขวนเสื้อไว้ให้เราแขวนให้เป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นที่เก็บของแต่ว่าบอกให้ทุกคนเอาของมาเก็บแต่ทุกคนก็ไม่เอาของมาเก็บแล้วก็กองไว้ตรงนี้เนี่ยส่วนในห้องน้ำมันจะแยกทางขวาอันนี้เป็นห้องส้วมครับแล้วส่วนนี้เป็นห้องน้ำนี่ห้องล้างน้ำแปรงฟันใช่แล้วก็มีทุกอย่างให้ครบหมดเลยอ่ะสมมติว่ามา6คนก็จะเตรียมผ้าขนหนูไว้ให้6ผืนแล้วก็ผ้าเช็ดหัวอีก6ผืนแล้วก็มีเครื่องซักผ้า
อุ้ยตั้งเล็กๆว้ายมีแบบเป็นอ่างเล็กๆน่ารักแบบครับครับมีไปสีทั้งให้ด้วยหรอ6อันแต่ว่าเสี้ยวไปแล้วอันนึงเออเดี๋ยวนะเมื่อกี้บอกกี่โมง10นี่คือจะ10แล้วนะเพิ่งลองอื่นครับเนี่ยคนที่เสร็จแล้วคือนี่เนี่ยเออเตรียมออกแล้วเตรียมออกแล้วอ่ะก็ไปก่อนดิโอ้ยผมเหม็นมากผมเหม็นลมที่ผ่านผมมาโดนจมูกกูคือเหม็นมากเดี๋ยวพรุ่งนี้สระพรุ่งนี้เช้าสระแล้วพอสระเพื่อนสิ่งที่เราชอบมากคือเวลามาก็คือแชมพูกับครีมนวดฟรีของที่บ้านค่ะคราวที่แล้วของบ้านยูตะคือใช้ดีมากจำได้ปะก็ออกจากบ้านแล้วนะคะออกแล้วก็เลี้ยวซ้ายเดี๋ยวเราไปไหนกันต่อเราจะไปตลาดปลากินข้าวเป็นมื้อแรกของการถึงโอซาก้าค่ะตอนนี้คือทุกคนหิวมากแปลงกายเรียบร้อยแล้วเป็นโทนสีฟ้าชิสพี่รัฐอยู่ดีก็เดินมาปุ๊บเจอหน้าแบบโซชีไปมั่วแล้วบอกอุ้ยมีร้านนี้ด้วยแบบร้านนี้ไงที่มึงบอกทุกคนคงงงว่าร้านไหนอยู่ไหนร้านไหนมันคืออะไรอ่ะชอบอะไรขายของไงมันดองเพื่อนๆมันไม่น่าคุยด้วยหรือว่าไม่อยากอยากรู้ว่าถามเยอะก็โดนด่าอยากรู้ว่าไม่ถามก็โดนด่าจีดอกถามเยอะก็โดนด่าผมไม่ถามก็ดูขอดูเกมนิดนึงก็โดนด่าอยากรู้ว่าเล่นทำไมเพื่อนๆไม่น่าคุยหรอช้าโคโชคดีมากเลยที่นับมาด้วยพี่กูรอกูอาจจะโดนน้อยลงเพราะมีนับกว่าจะได้แดกข้าวงงมากเปลี่ยนตามสายเลยหรอฟ้าไปม่วงมาจมูกเปลี่ยนดินไหมฮะไม่เปลี่ยนแล้วน้องอันนี้ขึ้นแล้วครับได้กินปลาเนี่ยโอ้ยปลาตลาดปลาปุ๊บกินปลาลอยเข้ามาเลยเรามาลงสถานีนิปปอนบาชิใช่ไหมคะแล้วก็เดินออกมาที่ทางออก10มาที่ตลาดปลาคุโรโมงค่ะมาทำอะไรคะมากินข้าวเช้าข้าวหันมือแรกของไม่ใช่มือแรกของการมาญี่ปุ่นครับแต่เป็นมือแรกของตั้งแต่เมื่อวานยังไม่ได้กินอะไรเลยใช่เพราะกล่องๆมันก็จะราคาไม่สูงมากครับอย่างอันนี้ 1,000 เยนป่ะ800เยนอันนี้ 1,000 เยนซาซิมิข้าวปั้นอย่างนี้800เยนเพราะว่านี่ครั้งแรกเลยเพราะอยู่ประเทศไทยไม่เคยกินแบบข้าวหน้าปลาดิบเพราะรู้สึกว่ามันว่าคาอร่อยอร่อยใช่ไหมเออจะหมดแล้วอ่ะอร่อยมากไข่แบบดีมากเชลยักษ์ครับใหญ่มากเลยอ่ะก่อนเขาหั่นดูดิอันข้างในสุดใช่ปะที่ยังไม่หั่นใหญ่มากอ๋อคือเขาจะหั่นให้เหลือชิ้นละ600เยนนะฮะอ๋อคือฝาหนึ่งใช่ปะใช่ว้าวฝาละ280บาทพี่เชฟเขาสั่งจะกี่ตัวปลาหมึกเพราะว่าอันไหนเนี่ยอันนี้เหรอใช่ทำไมอ่ะหิวเมื่อกี้ไม่ได้กินข้าวดีอ่ะกูชอบกินแบบนี้มากเลยวิธีเห็นวิธีขนด้วนอะไรนะเค้ยอ
เคยอิ่มยังแต่เนื้อก็คือได้อยู่เราไม่ถ่ายไม่ถ่ายรูปไม่มีให้ถ่ายรูปเลยอ่ะคือรีวิวไม่ทันแล้วอ่ะแต่แดกก็คือแดกไปเลยคืออะไรและแอบไปซื้อขนาดเนี้ยไม่ได้แอบจอมเป็นคนชี้ให้ซื้อชิ้นต่อมร้อยต่อมร้อยสามร้อยเยนเหรอเป็นยังไงข้อดีของขนมญี่ปุ่นมันไม่หวานร้านเมื่อกี้ใช่ไหมทาโกยากิแล้วก็ยากิโซบะคือจริงๆอ่ะเราอ่ะอยากกินก็เลยแบบบังคิวบังคับขอแวะซื้อทาโกยากิแล้วก็เข้าไปกินในร้านเลยแล้วก็แอบสั่งยากิโซบะไปด้วยสรุปแล้วคืออร่อยหมดทุกอย่างอร่อยแบบยากิโซบะเส้นมันหนึบหนึบอ่ะเส้นมันแบบจะแข็งก็จะว่าแข็งก็ได้นะแต่มันแข็งแบบมันหนึบอ่ะสรุปแล้วจริงๆอ่ะเราว่าทุกร้านคงอร่อยแหละถ้าไม่อร่อยคงไม่อยู่ถึงจนถึงปัจจุบันนี้นะครับไม่ต้องตามเราก็ได้ไม่ต้องตามรีวิวอื่นก็ได้เจอร้านไหนที่เราคิดว่ามันแบบถูกใจเราก็เข้าไปก็ได้นะอย่างเราอ่ะก็ลองเข้ามั่วๆก็อร่อยหมดเลยค่ะเฮ้ยทำอะไรอ่ะเข้าเลยเสพติดการทาวเวอร์ได้ๆๆคอยรอบเสพติดการทาวเวอร์ทุกคนงงเลยเสพติดการทาวเวอร์ตอนอยู่แกมมี่ก็ทำอย่างงี้ป่ะทำมึงไม่ไหวแล้วอ่ะแล้วก็ไปได้รีบก็แกมมี่รีบไปก็ทาวเวอร์จ้ะนี่นะคะเมื่อกี้เขาฟูลเทิร์นค่ะตอนนี้ตะคิวแดงเด็ดมากพอดีตะคิวแดกเมื่อกี้ตะคิวแดกก็ทำอย่างเงี้ยแหละพวกเฮลตี้ว่ะเขาโชว์ว่าโชว์เดินเราจะเดินบนบันไดเลื่อนไม่ได้กดมาแล้วว่าข้างบนบันไดเลื่อนมึงไปจ่ายค่าปรับเลยศาลเจ้านัมบะยาสากะครับยานัมบะยาสากะคือนี่ก็คือเรียกว่าอะไรนะแลนด์มาร์คป่ะแลนด์มาร์คไปค่ะเราจะไปอะควาเรียมกันต่อค่ะเพราะเราตั้งใจให้วันนี้เป็นวันของอะควาเรียมค่ะเพราะเป็นฉะนั้นเราก็จะไม่ซื้อบัตรไคยูคังพาสนะคะไปค่ะก็ปิดวัดนี้น่ารักดีนะคะไม่ค่อยเห็นวัดที่มีหน้ายักษ์ใหญ่ขนาดนี้ไม่แล้วตรงกลางเนี่ยเขาเป็นแบบเหมือนเวทีการแสดงด้วยนะอ๋อใช่เห็นไหมน่ารักดีค่ะมาใครมาแบบนำบัตรก็แวะมาได้ไม่ไกลเท่าไหร่ประมาณ500เมตรจากสถานีรถไฟนัมบะทางออก1นะครับเราลงสถานีโอซาก้าโกะใช่ไหมครับโอซาก้าโกะค่ะเราก็จะมาออกที่สถานีทางออกไม่1ก็2ก็ได้ค่ะไม่ใช่โอซาก้าโกะนี่อันนี้เขาเรียกที่เราจะไปใช่มันจะมีเทมโปซานฮาร์โบวิลเลย์ไม่ใช่โอซาก้าโกะโอ้นั่นก็ปักแตงเยอะใช่แล้วปักสนโกนี่คือคายูคังอควาเรียมนะฮะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูสัตว์น้ำแล้วก็น้องแมวน้ำแล้วก็นี่น่าจะมีนี่เพนกวินอันนี้แมวน้ำป่ะเหลืออะไรอ่ะใช่อุ๋งอุ๋งอุ๋งแล้วก็ปลากระเบนแล้วก็มีฉลามวานป่ะใช่เขาบอกที่นี่ดังที่สุดก็คือฉลามวานซื้อนี้มาค่ะเหมือนเป็นแบบสแตมป์โน้ตเอาไว้ปั๊มแบบด่านต่างๆแล้วไปเจอสัตว์อะไรแล้วก็ปั๊มเอาไว้เป็นการหักห้ามใจไม่ปั๊มในพาสปอร์ตนะคะเราห้ามปั๊มอะไรในพาสปอร์ตนะคะไม่งั้นเราจะอดเข้าประเทศนะคะน่ารักอันนี้310เยนค่ะประมาณ90บาทอันนี้เป็นจุดถ่ายรูปใช่ไหมครับ
ใช่ค่ะตอนนี้มันจุดถ่ายรูปเราสามารถเอากล้องเราให้ถ่ายเองก็ได้ฟรีนะคะตรงนี้แบบว่าเขาก็จะถ่ายกล้องของเขาด้วยแบบนี้ถ้าชอบค่อยซื้อไม่ชอบก็ไม่เป็นไรดูซิว่าเราจะเสียตังค์หรือเปล่าเราก็จะเจออุโมงค์ปลาเล็กๆสั้นๆก่อนแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเป็นโซนดักถ่ายรูปอ้าวโป๊ะรูปอ่ะรูปหายอันนี้ 1,100 เยนนะคะเฮ้ยคือเราจะเอาก็ได้ไม่เอาก็ได้นะจริงๆแล้วใช่ก็คือใช้กล้องเราก็ได้เราจะไม่เอาของเขาก็ได้แต่ว่าเขาบริการดีมากอ่ะนี่แล้วดูรูปที่กล้องที่เราถ่ายอินเสิร์ตรูปที่กล้องที่เราถ่ายง่าเปียวไหมเราขึ้นมามันจะเป็นบันไดเลื่อนยาวใช่ไหมจากชั้นล่างขึ้นมาถึงชั้น8แล้วค่อยๆไล่ลงเดินลงไเฮ้ยอย่าพึ่งนี่คือพึ่งชั้น4เองครึ่งทางเองฮะเออเรามาจากชั้น8เราต้องลงไปชั้น1ใครอยู่ข้างอควาเรียมค่ะนี่ที่ซื้อเมื่อกี้ปั๊มครบเลยด้วยก็ดีมากเลยแม่แบบว่าข้างในมันก็จะเป็นเหมือนแบบอควาเรียมใช่ไหมก็คือให้ไปข้างบนก่อนชั้น8แล้วก็เดินวนลงมาข้างล่างเรื่อยๆค่ะมีทั้งแบบแมวน้ำฉลามวาฬปลาโลมามีแบบให้จับด้วยนะแล้วก็การเลี้ยงดูเขาทำดีอ่ะตู้น้ำก็ใสองค์ประกอบก็สวยแล้วก็พื้นที่ข้างในก็สะอาดแบบไม่มีกลิ่นเหม็นคาวอะไรแต่เพิ่งเป็นเคยเจอที่แรกที่ให้จับปลาที่ให้จับปลาฉลามกับปลากระเบนนะแต่เราเห็นหลังปลากระเบนเป็นรอยเต็มเลยสงสารน้องก็เลยไม่จับแหละนี่ต้องถามคนนี้ว่าคุ้มป่ะคุ้มนะแต่ยิ่งเราอ่ะซื้อคู่อันเนี้ยเราว่าคุ้มสุดๆแนะนำคือถ้าจะมาเที่ยวโอซาก้าใช่ไหมคะถ้าซื้อบัตรเนี้ยให้วางแผนไม่เป็นวันแรกก็เป็นวันสุดท้ายที่จะกลับเหมือนแบบตอนเช้ามาเที่ยวแล้วก็นั่งรถกลับสนามบินเพราะมันจะรวมของนันไกแอร์พอร์ตคุ้มนะคุ้มเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาขึ้นชิงช้าสวรรค์เทมโปซานกันนะคะไม่เป็นไรเราไปไหนต่อเราจะไปที่นัมบะหรือโดโทมโบริกันนะคะเพราะว่าวันนี้ก็น่าจะฟรีนะคะหลังจากนี้ก็คือไปเที่ยวซื้อของช้อปปิ้งดูของที่ต้องการแล้วก็กินข้าวกินกาแฟกันค่ะWe'll be right back.
ใหญ่เท่าโลกนอนปะเจ๊หิวอ่ะลูกหน้าแบบโหยหามากขอไรเหรอชื่ออะไรวะได้มาอุ่นแล้วขนมจีบปะลูกใหญ่มากคนแพ้ขนมอร่อยปะมันไม่ได้เนื้อสัมผัสอ่ะมันเละไปอ่ะมันเละเลยอ่ะเหมือนมันเยอะไปโอ้โหมึงคำเดียวเลยหรอไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่แต่ก็แก้ขัดได้แก้หิวอันนี้ไม่ใช่หมูนะเป็นเนื้อดูให้ดูลายเนื้อข้างในแอดพี่บ้านแล้วก็ไปฉาดแบบไม่ต้องสุกมากถูกไหมอิ่มอร่อยมากนี่ปกติเป็นคนกินเนื้ออยู่แล้วใช่ไหมเป็นคนกินเนื้ออยู่แล้วให้สิบไปเลยจ้าเดี๋ยวลองถามนัทเพราะนัทปกติเป็นคนไม่กินเนื้ออ่ะถามคนไม่กินเนื้อก่อนไม่ได้กินเนื้อมาสิบปีแต่ว่าต้องก็บอกผมก็บอกว่าถ้าเกิดมายิปมาโอซาก้ามันต้องลองกินเนื้อใช่ไหมอร่อยมากเลยอ่ะสำหรับคนที่กินเนื้อสิบแล้วตอนพอชิ้นสุดท้ายอ่ะมันรู้สึกว่าความสุขของกูคือชิ้นสุดท้ายอ่ะมันกำลังจะจบลงอ่ะเหนื่อยๆแบบเดินไปทั้งวันเราก็กินแล้วแบบว่าแฮปปี้อ่ะโชคดีมาเร็วด้วยไม่ต้องรอคิวเลยถ้าหลังหกโมงนี้ก็น่าจะยาวซื้อเสื้อที่ยูนิโคไม่ก็จีโยกันค่ะเพราะพรุ่งนี้ต้องใส่เสื้อเหมือนกันแบบเป๊ะแล้วรีบกลับบ้านไปนวดเท้าค่ะเพราะว่าตอนนี้เท้าจะพังแล้วอันนี้ว่านายบอจะทำอาหารนายบอจะทำอาหารไงก็ซื้อของคนแถวบ้านเลยแล้วพรุ่งนี้จะใครจะตื่นมาทำนะที่มาพี่แกกำลังจะไปทิ้งเมื่อกี้ถามนางว่าอะไรนะถามว่านางไปช้อปปิ้งอะไรที่โอลิซิกะมาเพราะเราก็ไม่เห็นนางเข้าเนาะแล้วเราถูกมาจากไหนอ่ะเอามาจากพื้นนั่นหนูเอามาใส่ของมันหนักหรือเปล่าเจ็บหลังแล้วก็เห็นที่พื้นเหรอพื้นเลยใช่มันไม่สมควรจะมีของเหรอแบบเปิดการดูกันก็มีวางอะไรไว้ระบุระเบิดมันแปลนราบระเบิดมันเป็นก้อนก้อนเราได้ข่าวจริงของที่แฟมิลี่มาถูกไม่จริงแค่ฝากไว้ก่อนมือให้มือห้างทิ้งขยะในญี่ปุ่นทุกคนช้าห้างทิ้งขยะค่ะไม่เราเมื่อกี้นางถือพัดขึ้นมาไว้ตอนที่เราไปซื้อยูนิโคอ่ะแล้วกูถามว่าเอาพัดมาจากไหนเนี่ยแล้วนางตอบว่าเหมือนกันเพราะว่าทิ้งขยะที่แฟมิลี่มาแล้วก็เลยชดเชยด้วยการเก็บขยะในลำบากที่หมดครับพอบ้านพอเรือนทำอะไรครับแกงกะหรี่ครับจะบอกว่าเฮ้ยน้ำมันแหละแบบยี่ห้อไหนดีเลยนี่แหละมึงน้ำมันใช่ว่าเฉลยแล้วคือน้ำส้มสายชูก็เลยเมื่อกี้ก็เลยลองแกะเฉลยจริงน้ำส้มสายชูแล้วนี่คือเนยอะไรวะทำไมละลายแปลกๆเฉลยก็คือชีสชีสเหรอเฉลยคือชีสว่ะมึงมันคือชีส
ล้วเนี่ยอันนี้ก็ลุ้นเหมือนกันนะแบบเอ้ยเราอยากได้โชยุได้ซอยซอสอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเราเห็นว่าเออมันมีทั้งหัดหัดแกงอะไรเงี้ยจบวันหนึ่งค่ะเดย์หนึ่งนะครับพวกเราก็มาซื้ออาหารมากินที่บ้านอย่างอบอุ่นค่ะนี่คือเมนูอยู่ใกล้ๆกับซูเปอร์มาร์เก็ตใกล้ๆบ้านเราค่ะเลิศเมล่าเลิศเมล่าแล้วนู่นนี่พรุ่งนี้เช้าดัมมี่แกงกะหรี่นี่เตรียมมือสองคนนี้ครับแกงกะหรี่เจ้าหญิงอาหารพวกนี้ราคาถูกถ้าจะเป็นเงินไทยคืออย่างละ30-40เนี่ยแหละค่ะคือข้อดีของการจอง Airbnb แล้วได้ที่บ้านทั้งหลักก็คือเราสามารถแบบว่าทำอาหารคิดเองประหยัดงบอาหารมื้ออาหารดินเนอร์ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ดีค่ะถ้ามีโอกาสไปเที่ยวกับเพื่อนลองจองบ้านดูค่ะแฮปปี้มากๆโอเคพรุ่งนี้ได้2นะคะพรุ่งนี้เราจะใช้โอซาก้า Amazing Pass 1 day ทั้งวันลองมาดูกันว่าใน1วันเนี่ยพวกเราอ่ะทั้ง6คนอ่ะจะไปเที่ยวที่ไหนได้บ้างจะคุ้มหรือไม่เดี๋ยวคำนวณเงินให้ดูว่าเข้าที่นี่กี่บาทเที่ยวบัตรโอซาก้า Amazing Pass กี่บาทแล้วเจอกันพรุ่งนี้นะคะ day 2ตึ๊บๆพรุ่งนี้ทุกคนตื่น 5:00 นนะครับบอกล่วงหน้าเลยโอเคบายบายเดี๋ยวๆๆนี่ขอชวนไก่เหรอทำไมต้องตื่นขนาดนั้นวะไม่มีจริงว่า 4:00 ไม่มีจริงสำหรับต้องมนเดี๋ยวคอยดูความป่วนของคนตื่นแต่เช้าอ่ะใครเขาตื่นมาเขาจะป่วนทุกคนคอยดูบายครับ